เราสองคนนะคะจะมาอัปเดตการจัดฟันนะคะที่ฟิล์มกับฟิลเนี่ยได้ไปจัดฟันมานะคะก็อันนี้เราติดเครื่องมือมาได้คนละอาทิตย์กว่าๆแล้วไหมใช่ค่ะฟิล์มยังไม่ถึงอาทิตย์ของฟิล์มก็จะเข้าอาทิตย์ที่2แล้วนะคะเราก็จะมาบอกนะว่าสาเหตุที่ฟิล์มกับฟิลจัดฟันเนี่ยคืออะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากน้องฟิลก่อนเพราะน้องฟิลเนี่ยดัดครั้งแรกนะคะใช่แล้วคือตอนนี้หายปวดแล้วนะคะทุกคนก็คือดัดเพราะว่าฟันหน้าเนี่ยมันห่านนะคะแล้วก็ไปถามหมอมาหมอบอกว่ามันเป็นเพราะเหงือกทุกคนใช่ฟิล์มตาเหงือกยาวลงมานะคะหมอบอกว่าในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวหมอจะนัดอีกทีให้ไปเลเซอร์ใช่ก็คือเหมือนตัดเหงือกออกนั่นแหละใช่แต่หมอบอกว่าเครื่องที่เอามาเลเซอร์น้องฟิลเนี่ยมาจากต่างประเทศเลยนะก็คือจะไม่มีแผลใช่แล้วเลือดไม่ออกอะไรอย่างนี้ถูกต้องแล้วก็เป็นเพราะตรงนี้มันเกย์ทุกคนคือเหมือนจะมีเขี้ยวอยู่ข้างบนใช่ก็คือฟันเกย์ซ้อนมันไม่เชิงเกย์ไหมเขาจะเรียกว่าฟันซ้อนใช่อยู่ๆก็งอกมานะคะทุกคนเสร็จปุ๊บก็ตรงฟันสองซีกล่างเนี่ยตรงกลางนะคะทุกคนมันบิดเข้าหากันอ่ะทุกคนคล้ายๆตัวเนี้ยตัววีอย่างเงี้ยมันบิดเข้าหากันแต่ไม่เยอะนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าสมมติอ้าปากเนี่ยมันก็จะเห็นชัดแล้วก็ตรงข้างในนะคะตรงฟันกรามเนี่ยพูดไม่ชัดเลยตรงฟันกรามนะคะมันจะมีฟันซี่หนึ่งใช่ไหมแบบขยับมาข้างในแล้วมันไม่ตรงทุกคนแค่นั้นแหละก็เลยต้องจัดฟันนะคะใช่ค่ะเห็นตอนแรกหมอทักด้วยใช่ไหมว่าทำไมพึ่งมาจัดเอาตอนนี้ใช่แล้วคือแบบอันนี้นึกว่าไวแล้วนะหมอบอกว่าต้องแบบพวกปฐมอะไรเงี้ยควรจะมาจัดได้แล้วมันจะได้เรียนไวๆแล้วก็ใส่แต่รีเทนเนอร์ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ระยะเวลาในการทำฟันของน้องฟิลเนี่ยแค่3วันเสร็จเลยวันแรกเนี่ยก็ไปดูไปคุยปรึกษากับหมอนะคะวันที่2เคลียร์ช่องปากวันที่3ทำเลยจ้าเลี้ยงกับ3วันจันทร์อังคารพุธทำเสร็จเลยเรียบร้อยก็คือนี่คือสาเหตุที่น้องฟิลได้มาจัดฟันนะคะบางคนอาจจะคิดว่าไวไปหรือเปล่าเพิ่งงอนหนึ่งเองใช่แต่หมอทักนะคะบอกว่าทำไมเพิ่งมาจัดตอนนี้ใช่ค่ะก็อยู่ที่ว่าหมอเขาจะว่ายังไงเนาะกับการจัดฟันของเราเขาก็ต้องเช็คก่อนว่าเนี่ยฟันควรจัดไหมมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าหรือว่ามีฟันซ้อนฟันที่ยังไม่งอกต้องถอนไหมอะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่แบบว่าเคสแต่ละคนเนาะแล้วแต่ว่าหมอเขาจะแนะนำยังไงใช่แล้วก็คือนะคะอย่าน้องฟิลต้องไปหาหมออีกเพราะว่าเหล็กหลุดค่ะเขาไม่เรียกว่าเหล็กเขาเรียกว่าแบ็กเก็นนะคะหรือว่าเครื่องมือที่ติดกับฟันหลุดคืออยู่ๆก็หลุดแบบงงๆคือแปรงฟันอยู่อ้าวหลุดได้ไงใช่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับการจัดฟันของน้องฟิลครั้งนี้ใช่แล้วส่วนฟิล์มก็หลายๆคนก็ที่ติดตามฟิล์มมาตั้งแต่แรกก็จะรู้ว่าฟิล์มเนี่ยเคยจัดฟันไปแล้วรอบหนึ่งตอนม2นะคะแล้วก็ถอดเหล็กไปช่วงตอนม5แล้วก็รู้สึกว่าที่เดิมอ่ะเขาอ่ะเอาฟันฟิล์มออกก็คือจะมีหลังเคี้ยวซีกนึงส่วนฝั่งเนี้ยมันจะเป็นเหมือนฟันแคร์นะคะหมอบอกเนาะสำหรับคลินิกใหม่เขาบอกฟันมันเล็กแล้วสมมติพอที่เดิมอ่ะเขาถอนฟันฟิล์มออกใช่ไหมแล้วเขาก็แค่ดึงเข้าเฉยๆนะคะให้มันเรียงแต่ว่ามันไม่ได้ตรงกับทุกคนตอนแรกฟิล์มไปย้อนดูรูปตอนตัวเองประถมมาช่วงป.5 ป.6ฟันคู่หน้ายังตรงนะคะแต่พอดัดเสร็จรอบแรกเสร็จปุ๊บฟันเรียงทุกอย่างเรียงแต่ไม่ตรงใช่มันเอียงอันนี้คู่หน้าก็คือเอียงไปแล้วนะคะที่มาจัดใหม่เพราะฟันเอียงนี่แหละฟันไม่ล้มนะหลายๆคนทักว่าฟันล้มหรอถึงจัดใหม่ฟันไม่ล้มนะคะใส่รีปกติแต่ฟันเอียงก็เลยไปจัดใหม่นะคะแล้วฟิล์มแล้วถ้าฟันเอียงข้างล่างมันไม่เป็นอะไรแล้วทำไมไม่ใส่ข้างบนข้างล่างหมอก็บอกว่าฟันเกยออกมานิดนึงแล้วก็เลยต้องจัดข้างล่างใหม่ด้วยนะคะให้มันกลับเข้ามาอยู่ในสภาพเดิมนะคะเพราะตอนหมอใส่แบ็กเก็ตเนี่ยมันก็ไม่เลยนะมันแอบมีความเอียงหมอก็จะดึงให้ใหม่นะคะแล้วหมอก็ไม่ได้บอกว่าระยะเวลาของฟิล์มในการทำเนี่ยนานแค่ไหนนะคะแต่หมอบอกว่ามีการใส่สกรูข้างหลังด้วยแล้วก็มีการเอาฟันที่ฟิล์มรักษาละครเนี่ยออกนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาฟันคุดที่เก็บไว้ซีกนึงตรงนี้เนี่ยเอาเข้ามาแทนนะคะฟันที่รักษาออกแทนก็คือเหมือนขยับที่แทนใช่แล้วของน้องฟิล์มนะหมอบอกว่าตรงฟันที่รักษารากฟันเนี่ยต้องครอบเพราะว่าฟันอันนี้มันอยู่มานานแล้วทุกคนแล้วก็เหลือน้อยมากมีแต่เครื่องมือของฟิล์มก็เหลือน้อยเหมือนกันที่รักษาตอนนี้ก็คือแค่แบบว่าอุดเก็บไว้ยังไม่ได้ครอบแล้วหมอบอกว่าเอาออกไปเถอะไม่ต้องครอบแล้วด้วยก็รอออกแล้วก็เก็บฟันคุดตรงเนี้ยขยับรอเขาขึ้นแล้วก็ขยับเข้ามาตอนแรกใช่ไหมทุกคนของน้องฟิล์มตอนที่เคลียร์ช่องปากหมอจะลื้อดูเขาบอกว่าเนี่ยตรงข้างขวาเนี่ยมีเจ็บๆปวดๆอะไรไหมถ้ามีเนี่ยหมอเขาจะเรียกอะไรอ่ะใช่จะลื้อดูว่ามันมีอะไรไหมถ้าไม่มีก็เก็บใส่เข้าที่เดิมหมอพูดง่ายเนาะเหมือนลื้อหาของเลยใช่แบบลื้อใช่แล้วการรักษารากฟันก็คือเขารักษาถึงรากฟันก็คือข้างล่างคือตอนเขาขูดอ่ะใช่ก็คืออย่างของฟิล์มอะรักษารากฟันเสร็จแล้วเหลือแค่ครอบนะคะแล้วการรักษารากฟันก็คือรากมันยาวด้วยนะพวกฟันกรามเขาก็จะเป็นเหมือนแบบว่าลวดอะทุกคนจิ้มลงมาลึกๆนะคะรักษาแค่รากเดิมออกอะไรเงี้ยก็คือใช้เวลาในการจัดฟันนานอยู่รอบนี้แล้วหมอบอกว่าต้องพยายามกับหมอนิดนึงนะเพราะว่าต้องดึงจากทางขวาเนี่ยมาทางซ้ายเยอะมากเพราะสิ่งเนี่ยมันยังไม่ได้ติดเครื่องมือก็รอให้เขามีเนื้อที่แล้วก็เดี๋ยวจะเติมฟันให้มันเท่ากับข้างซ้ายแล้วก็ใส่เครื่องมือปกติน้องฟิล์มก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็เดี๋ยวรอฟันขุดขึ้น4ซี่
ที่แล้วค่อยออกใช่เดี๋ยวหมอก็แบบนัดไปคุยอีกทีนึงแต่ว่าตรงเหงือกข้างหน้าเนี่ยต้องเลเซอร์แน่นอนใช่ส่วนของฟิล์มก็ในเรื่องของฟันขุดก็มี4ซี่เอาออกไปแล้ว3นะคะเหลือซี่นึงสุดท้ายก็ต้องเก็บไว้นะคะรอเขาขึ้นแล้วก็ใส่เครื่องมือแล้วก็รอให้ฟันเลี้ยงนั่นเองใช่แต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ปวดแล้วนะคะทุกคนก็พอกินอะไรได้ฟิล์มไม่ปวดนะทุกคนเพราะว่าฟิล์มรอบเนี้ยฟันแค่เอียงนะคะก็คือมันเลี้ยงแล้วแต่มันเอียงเฉยๆตอนใส่เครื่องมือก็ไม่ได้ตึงหรือไม่ได้เจ็บอะไรนะคะมันไม่เหมือนครั้งแรกเพราะครั้งแรกอะฟิล์มฟันเกยข้างบนก็ฟันซ้อนก็คืออันนั้นปวดมากอันนี้ก็คือมันต้องดึงตึงได้ปกติแล้วบางคนก็อาจจะงงว่าทำไมฟิล์มใส่ยางแปลกๆก็คือใส่แค่ครึ่งเดียวใช่แบ็คเก็ตก็คือมันต้องครอบเป็นสี่เหลี่ยมอันนี้ครอบเป็นวงรีแบบแนวตรงนะคะแค่นี้เนี่ยแล้วคือถามหมอของน้องฟิวว่าแบบหมอคะไม่รู้เหมือนกันค่ะใช่เพราะว่าเราอ่ะคลินิกเดียวกันแต่ว่าหมอคนละคนนะคะของฟิล์มเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอาจารย์หมออาจารย์หมอของฟิล์มเป็นหมอจากมหิดลนะคะแต่ของน้องฟิวก็จะเป็นเจ้าของคลินิกเลยใช่ค่ะว่าหมอทัศนีใช่ไหมใช่แล้วคือของน้องฟิล์มก็จะใส่เต็มนะคะทุกคนใส่สองสีแล้วคือตอนแรกสียางที่เลือกมานะคะจะมีสีน้ำเงินน้ำเงินแบบน้ำเงินน้ำทะเลแต่ก็ไม่เข้มไปนะคะแล้วจะมีเป็นสีฟ้าฟ้าตุ่นตุ่นฟ้าอ่อนใช่แล้วคือกินเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดนะคะแม่ทำเต็มที่เลยของกินกินไปยางเป็นสีค่ะทุกคนจากสีฟ้าตุ่นกลายเป็นสีเขียวเกือบนีออนสีเขียวไม่ไม่เป็นเขียวมิ้นนะคะเขียวนะทุกคนไม่ขนเสื้อสีน้ำเงินเนี่ยแปลงร่างนะคะกลายเป็นสีเขียวมิ้นไหนนั่นแหละทุกคนแล้วคือแปลงมันก็ไม่ออกยางตรงเนี้ยจากสีครีมครีมขาวๆกลายเป็นสีเหลืองเน่ามากก็คือกินปูผัดผงกะหรี่ว่าแต่จริงของแม่เป็นพริกเผาเป็นพริกเผาแต่มันไม่ได้เป็นสีนี้นะคะทุกคนนั่นก็คืออันเนี้ยเป็นสาเหตุหนึ่งที่เวลาเราเลือกยางอ่ะควรเลือกดีๆเพราะพอกินอะไรไปแล้วยางเปลี่ยนสีอ่ะเขาต้องอยู่รอหนึ่งเดือนทุกคนแล้วสีมันเพี้ยนใช่ต้องรอไปนะคะเดือนหน้าเข้าไปเปลี่ยนเอาเป็นสีเข้มๆไปเลยใช่ตอนมันโดนอะไรเงี้ยจะได้สีแบบคล้ายๆเดิมสีดำสีเทาสีแดงมาตรฐานน้ำเงินมาตรฐานสีม่วงสีเขียวที่เป็นเขียวน้ำทะเลอันเนี้ยใส่ยังไงกินอะไรเข้าไปก็จะไม่เปลี่ยนสีนะคะถ้าทำให้แบบว่าฟันเราดูขาวด้วยนี่แหละก็จะเป็นสาเหตุที่เราสองคนได้มาจัดฟันนะคะของฟิล์มบอกไว้ก่อนเลยว่าฟิล์มไม่ได้ฟันล้มนะคะฟิล์มฟันเอียงจากที่เดิมทั้งที่ตอนแรกอะฟันคู่หน้ามันตรงแต่ดัดเสร็จมันเอียงนะคะก็เลยมาจัดใหม่รอบสองรอบนี้บอกเลยว่าต้องดีกว่าเดิมแน่นอนแน่นอนแน่นอนจะไม่มีรอบที่3อุ้ยหมอบอกว่าเนี่ยเป็นการดัดรอบที่2แล้วแล้วคือการติดเครื่องมือหน้าฟันบางแล้วนะคะเพราะรอบก่อนก็คือเอาเครื่องมือออกเขาก็ต้องเจียพวกกาวอะไรนี้ออกใช่ไหมแล้วก็จะแบบรอบเนี้ยหน้าฟันมันบางเขาก็ไม่กล้าเจียเยอะเพราะว่าฟันมันก็จะบางลงบางลงด้วยอะไรอย่างนี้ถ้ามีรอบ3นี่น่าจะต้องใส่ฟันปลอมแทนแล้วนะคะติดเครื่องมือแบบนี้ไม่ไหวแล้วแบบใสไงแบบใสมีน้องๆถามมาว่าทำไมไม่ดัดแบบใสฟิล์มก็บอกก่อนเลยว่าแบบใสอะทำไวจริงแต่ว่าราคาแพงกว่าแบบเนี้ยเกือบเท่าตัวใช่เกือบแสนนะทุกคนบางทีก็คือ60,000อัพอยู่แล้วแต่ก็อยู่ที่เคสฟันด้วยอย่างฟิล์มเนี่ยมันต้องมีเติมฟันไงใส่แบบนั้นอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นะคะก็เลยเลือกที่จะใส่แบบนี้เพราะว่าดึงฟันง่ายกว่าก็แล้วแต่คนทุกคนแล้วแต่ว่าเรามีทุนเท่าไหร่ในการทำฟันนะคะฟิล์มทำสองรอบนี่ก็6หลักแล้วเหมือนกันค่ะถ้ารวมกันเนาะใช่ก็ถ้าทำรอบที่3เนี่ยจะซื้อบ้านได้เลยหลังหนึ่งเวอร์แต่ว่าหลักๆนั่นแหละอันนี้เป็นแค่ค่าใส่เครื่องมือของฟิล์มรอบแรกนี่โดนไป 9,000 นะคะก็ข้างบน 4,500 ล่าง 4,500 ยังไม่รวมเคลียร์ช่องปากพิมฟันถอนฟันหรือว่าอุดฟันอะไรแบบนี้นะคะอันนี้คือแค่ใส่เหล็กนะแล้วตอนเคลียร์ช่องฟันพี่ฟิล์มฟันผุไหมไอ้เคลียร์ช่องปากนั่นแหละพี่ฟิล์มฟันผุไหมสิ่งหนึ่งนะคะเหมือนแบบว่าตรงที่เป็นฟันขุดขึ้นอะเหมือนมันบังอะทุกคนเพราะว่าฟิล์มแปรงไม่ถึงข้างหลังนะคะตรงที่ฟันขุดขึ้นก็เลยมีผุนิดนึงของฟิล์ม6ซี่6ซี่จุกๆค่ะใช่ฟันเน่าแล้วถ้าใส่เหล็กแล้วแบบแปรงไม่สะอาดเนี่ยพอเราเอาแบ็คเก็ตออกอะมันก็จะเป็นดำๆก็คือผุนั่นเองต้องแปรงดีๆนะคะสำหรับใครที่จัดฟันสมมติเอาออกมาแล้วมันผุหมอเขาจะทำยังไงเจียออกก็น่าจะเจียออกแล้วก็ก่อนเจียอาจจะมีแบบบ่นว่าแบบดัดฟันแล้วยังแปรงไม่สะอาดอีกเพราะว่าเราได้เครื่องมือในการแปรงฟันเยอะมากมีแววฟันผุยังไงก็ไม่รู้ คนแปรงดียิ่งจัดฟันต้องดูแลฟันให้ดีนะคะอย่างตัวแปรงสีฟันเขาก็จะมีแบบเว้นตรงกลางเป็นเหมือนให้แปรงแบ็คเก็ตอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแบบเฉพาะของเขายาสีฟันก็ด้วยนะคะหรือไม่ก็จะเป็นไหมขัดฟันที่แค่ฟันแบบเป็นเหมือนแปรงอะทุกคนใช่คืออันนั้นดีแบบเพราะว่ากินฝั่งซ้ายทุกคนฝั่งขวามันยังกัดไม่ได้เท่าไหร่ก็เลยต้องกัดฝั่งซ้ายแล้วคือเต็มเลยเม็ดข้าวโอ้โหติดจะรู้สึกว่าเวลากินข้าว
าเสร็จตรงนี้แบบมันจะแบบดูหนาๆแล้วก็ไม่รู้แล้วพอโอ้โหมันเป็นเม็ดเลยใช่นั่นแหละค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นสาเหตุที่ฟิล์มกับฟิวนะคะได้มาจัดฟันในรอบนี้นะคะก็อาจจะเห็นเราสองคนเนี่ยสีตรงปากเนี่ยอาจจะแบบฉุดฉัดดึงนะคะเพราะว่าเราจะได้เปลี่ยนยางทุกเดือนค่ะรอบหน้าเอาสีอะไรดีถ้าเพื่อนๆอยากให้พวกเราเสร็จสีอะไรก็เม้นไว้ได้เลยแต่ในใจฟิล์มมีแล้วอาจจะเป็นสีม่วงนะคะช่วงนี้สายมูค่ะตอนแรกอะจะเอาสีชมพูทุกคนแต่คือมีชมพูแบบชมพูเป๊ะเลยอะอ๋อมันจะมีชมพูแบบว่าชมพูบานเย็นแล้วก็จะเป็นชมพูอ่อนแบบเสื้อน้องฟิวหลักๆจะมี2ชมพูนี้แต่ใส่เราไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็นั่นแหละค่ะทุกคนอยากให้ฟิวใส่ยางสีอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะแล้วก็ใครที่จะจัดฟันเนี่ยฟันแท้ต้องขึ้นให้ครบก่อนนะคะแล้วก็ลองไปปรึกษาหมอดูว่าควรดัดไหมเดี๋ยวหมอเขาจะแนะนำเราเองนะคะแต่ก็อย่าไปดัดแฟชั่นนะคะทุกคนมันไม่ดีต่อสุขภาพฟันของเราเวลาเอาออกนี่บอกเลยว่าจะปวดแน่นอนนะคะแล้วก็จะเสียแพงกว่าตอนเราดัดแฟชั่นแน่นอนนั่นแหละค่ะทุกคนก็ท่านเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย